เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งไหมถ้าอยากให้ยกมือครับพี่น้องพิษณุโลกสุโขทัยอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งแล้วคนที่ไม่ได้มากับเราวันนี้พี่น้องไปบอกไปเชิญชวนวันที่24ให้มากันให้เต็มที่นะครับความสงบจะเกิดขึ้นกับเราและวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้าใจในเรื่องของการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในวันนี้นโยบายยังไม่